ข่าวบันเทิงต่างประเทศกันค่ะครับเป็นเรื่องราวของแมทเจมอนนะครับที่เกิดเรื่องอีกแล้วนะครับถูกวิจารณ์หนักเลยกับเรื่องเซนซิทีฟนี้ที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือการวิจารณ์เชื้อชาตินั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเนี่ยพูดด้วยประโยคที่ค่อนข้างซอฟต์แต่ว่าไม่รู้ว่าคนตีความไปยังไงนะครับเอาไปดูเนื้อหากันครับแมทเดมอนนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มวัย44ปีเนี่ยได้โต้เถียงกับเอฟฟี่บราวน์ในรายการ Project Greenlight ครับเรียลิตี้โชว์ดังของทางช่อง HBO โดยแมทเดมอนครับได้ตอบโต้เอฟฟี่บราวน์ซึ่งเป็นนักทำหนังเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่ต้องการให้อุตสาหกรรมฮอลลีวูดเนี่ยมีนักแสดงและผู้กำกับที่ทำงานในวงการมีความหลากหลายเชื้อชาติมากกว่านี้ครับโดยแมทเดมอนเนี่ยตอบโต้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะบทสนทนาบางส่วนระหว่างแมทและก็เอฟฟี่นะครับที่พยายามดีเบตกันฮะเพื่อโปรดิวซ์หนังเรื่องนึงในรายการทางเอฟฟี่ก็ได้เสนอแมทว่าโปรเจกต์หนังที่เล่าเรื่องของผู้หญิงขายบริการผิวสีที่ถูกทำร้ายโดยชาวผิวขาวที่ทางรายการ Project Greenlight พยายามผลักดันเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีทีมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่านี้เนื่องจากทีมงานในกองถ่ายเนี่ยมีแต่คนผิวสีนอกจากนี้ทีมงานรายการ Project Greenlight เนี่ยก็ควรจะมีทีมงานเชื้อชาติอื่นๆด้วยอย่างเช่นคนเอเชียนะครับแต่แมทเดมอนเนี่ยก็ตอบโต้ทันทีเลยนะครับว่าทีมงานที่มีเชื้อชาติที่หลากหลายนั้นควรจะมีเฉพาะในวงการหนังเท่านั้นครับไม่ใช่สำหรับรายการทีวีซึ่งการตอบโต้ของแมทเดมอนนั้นนะครับก็เป็นแนวคิดที่สามารถคิดไปในทางเหยียดเชื้อชาติได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ถูกโจมตีว่าเป็นคนเหยียดเชื้อชาติได้ไม่นานนะครับด้วยคำพูดเมื่อสักครู่นี้แค่เท่านั้นนะฮะแมทเดมอนเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวคำขอโทษนะครับโดยนักแสดงหนุ่มวัย44ปีเนี่ยบอกว่าสื่อและคนบางกลุ่มเนี่ยตีความคำพูดของเขาไปแบบผิดๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสร้างความไม่พอใจให้กับใครก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับโดยแมทเดมอนก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการจะกีดกันหรือว่าเหยียดคนเชื้อชาติอื่นๆเลยนอกจากชาวอเมริกันเนี่ยให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการทำหนังเหมือนที่ใครหลายๆคนเข้าใจผิดไปนะครับGreat and interesting, and I think I felt more than it. I would have thought everybody, but people had other favorites. He was really my flat out. จริงๆแล้วคำพูดมันก็มองได้หลายมุมมองนะครับแต่ว่าคิดไปในทางนั้นก็ได้แหละนั่นแหละสิแต่จะตัวก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วครับต้องค่ะสรุปข่าวกันนะคะ Inside Raw Up รออยู่แล้วค่ะดูใจกันมากว่า4ปีค่ะแต่ว่าน้ำตาลพิจักขณาก็ยังไม่พร้อมจะเรียกไผ่พาทิตว่าแฟนนะคะซึ่งทั้งคู่ก็แฮปปี้จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มากกว่าต้องมีคำจำกัดสถานะค่ะส่วนผลงานละครของนางเอกสาวเราจะได้ชมกันปลายเดือนหน้าด้านความคืบหน้าละครกับพระเอกคู่จิ้นอย่างเคนภูมิก็เพิ่งได้ฟิตติ้งกันไปนะคะหลังจากที่นิวณภัสสรนะครับก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงซื่นว่าแฟนหนุ่มเป๊กเปรมนัสเนี่ยไม่ได้รัดคิวต่อใบขับขี่จนเกิดเป็นกระทู้ดราม่าขึ้นมานะครับล่าสุดช่วงสายวันนี้ฝ่ายชายได้แถลงข่าวยืนยันทำทุกอย่างตามขั้นตอนเพียงแค่ลืมเอกสารนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจึงให้กลับไปเอาแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่คนเดิมยืนยันว่าไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทำทุกอย่างเหมือนคนปกติแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอโทษทุกคนที่ไม่พอใจด้วยครับตลกรุ่นใหญ่ยาวอยุธยาออกอาการไม่พอใจแจ๊ชวนชื่นที่นำท่อนหนึ่งของเพลงหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวไปดัดแปลงเป็นเพลงของตัวเองโดยไม่มีการขออนุญาตค่ะจนวันนี้ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้แจ๊สมาขออนุญาตให้ถูกต้องและถ้ามาขอแล้วจะมีของดีให้ด้วยแต่ถ้าเรื่องยืดเยื้อถึงการฟ้องร้องก็จะยกหน้าที่ให้ทนายค่ะเดวิดออยเอลโลโวนะครับแล้วก็เคทมาร่าเนี่ยเดินทางไปนครนิวยอร์กครับเพื่อร่วมงานพรมแดงรอบปฐมทัศน์หนังแนวดราม่าเทรลเลอร์เรื่อง Captive ครับที่ทั้งคู่นำแสดงร่วมกันโดยเดวิดเนี่ยได้แสดงความเห็นว่า Captive เป็นหนังที่พูดถึงความหวังและการเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บทางจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจมากๆครับ What is that? What are you doing? Just a book. Read it to meMichael Fassbender นักแสดงหนุ่มมาสเตอร์ขวัญใจสาวๆทั่วโลกกลับมาเป็นโสดอีกครั้งแล้วนะคะโดยล่าสุดทาง Us Weekly ได้รายงานข่าวว่านักแสดงหนุ่มวัย38ปีได้เลิกรากับนักแสดงสาวเอลิเชียวิคแคนเดอร์แฟนสาวที่คบกันได้ไม่ถึง1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก
ครับก็นั่นก็คือสรุปข่าวในราวอัพนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะก่อนจากกันไปวันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอใช่แล้วใครชอบอ่านแมกกาซีนบ้างคือชอบอ่านนิตยสารกันบางทีเนี่ยโอ้โหนะออกทีพร้อมๆกันหลายๆเล่มซื้อไม่ไหวไหมอ่านไม่ทันเบื่อกระดาษอีกโลกร้อนอีกเราสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะครับนี่นะคะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เปิดแอปขึ้นมาซีใช่แอปชื่อทรูบุ๊กนะครับที่ผมกดไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่นะคะก็มีหมวดต่างๆให้เลือกมากมายค่ะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่ามีครบทุกหมวดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นอาหารวัยรุ่นนะคะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวดิฉันตอนนี้ถูกใจครอบครัวและเด็กอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะแตะเข้าไปได้นะคะแล้วก็จะมีหลากหลายให้ได้เลือกกันเลยในครอบครัวและเด็กนี่ไงอ๋อหรอนี่ไงนี่ไงที่หน้าจอของดิฉันมีโอเคอันนี้นี่เจอแล้วถูกต้องนี่นะคะเข้าไปดูได้เลยก็จะมีแบบว่าให้เลือกกันตอนนี้นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยนะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าทรูวิชั่นเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยฟรี7วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่17ถึง23กันยายนนี้นะคะมีนิตยสารชั้นนำกว่า20เล่มโอเคแมกกาซีนอย่างนี้ชีสโวกอย่างนี้เพื่อสตรีเฮลโหลโอ้โหโหลดได้เยอะแยะมากมายนะคะวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับไปเข้าไปใน App Store นะครับหรือว่า Google Play นะครับดาวน์โหลดคำว่า TrueBook App เสิร์ชคำนี้เข้าไปแอป TrueBook App นะครับผมว่าแอปนี้ขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมวิธีนะครับดาวน์โหลดคือคลิกแบนเนอร์กิจกรรมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่หน้าแรกเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่อย่างที่พี่ออมบอกไปนี่ดาวน์โหลดฟรีนะครับ7วันด้านบนนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปครับอยู่ด้านบนสุดของแอปเลยนะครับถูกต้องค่ะข้างในจะมีแมกกาซีนนะครับที่บอกว่าดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันที่23กันยายนนี้นะครับจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับจะแต่งหน้ารอใครอยู่นะครับรู้สึกว่าเวลาเหลือนะครับลองดาวน์โหลดมาอ่านได้ตาแฉะเลยนะหมดเนี้ยจริงๆดูดิบางทีเวลาเดินทางนี่เป็นประโยชน์มากเลยนะยิ่งอยู่เครื่องนานนี้เนาะดูไปสิเพราะบางทีดิฉันก็เปิดหนังสือดิวตี้ฟรีเปิดหนังสืออะไรในเครื่องบินดูหลายรอบหมดไปแล้วหรือระหว่างเดินทางแต่งหน้ารอแต่งลูกค้าอยู่อะไรแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยอีกครั้งนึงถึงวันที่23กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะไปโหลดกันนะคะส่วนตอนนี้แน่นอนหมดเวลาของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ True Visions Anywhere แล้วก็ทาง YouTube ค่ะ True Insight Channel ค่ะรวมถึงติชมมันได้นะครับผ่านทาง True Insight @truecorp.co.th ครับหมดเวลาของอองกล้าและทีมงานค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ